กล้องตัวที่ผมติดเนี่ยเป็นกล้องยี่ห้อติงแวร์นะครับรุ่น U1000 นะครับกล้องหน้า 4K นะกล้องหลัง 2K นะครับตัวนี้นะกล้องตัวนี้เนี่ยเขาต้องใช้ไฟ2เส้นนะครับกล้องเขาสามารถบันทึกขนาดจอได้นะก็คือต้องใช้ไฟตรงเส้นหนึ่งไฟบิดกุญแจเส้นหนึ่งครับใช้2เส้นนะแล้วก็ใส่กาวนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันข้างล่างเลยนะถ้าหาของอยู่ผมมีจำหน่ายนะทั้งฟิลทั้งตัวเมียจุดบุหรี่เลยนะช่างนัดนะครับจากนัด Racing Channel นะครับช่างประจำร้านเลสศรีราชาชลบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับรถ Ford นะครับ Ford Raptor โฉมใหม่นะล้อตัว Next Gen นะครับจะมาสอนวิธีการติดกล้องแบบต่อฟิวแท็บนะครับอันนี้เราติด2เส้นเลยนะติดสายไฟตรงกับสายไฟบิดกุญแจนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนนะครับเดินสายส่วนวิธีการเดินสายอ่ะไม่ยากนะเข้าได้เหมือนสายเข้าได้เหมือนรุ่นเก่าเลยนะดันจากด้านบนได้นะครับก็ก่อนที่จะไปทำกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัด Racing Channel ด้วยนะครับทั้งบน YouTube นะครับ Facebook TikTok นะครับมีทุกแพลตฟอร์มนะครับพิมพ์ค้นหานัด Racing นะครับหรือว่าช่างนัดร้านเลสนะก็จะมาเจอหน้ากันนะครับฝากติดตามด้วยนะโอเคครับเราไปชมกันครับอันนี้นะครับเป็นรถคันที่มาติดตั้งนะครับตามรูปเลยนะFord Raptor นะครับเครื่อง 3,000 เบนซินนะโหแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะกล้องตัวที่ผมติดเนี่ยเป็นกล้องยี่ห้อติงแวร์นะครับรุ่น U1000 นะครับกล้องหน้า 4K นะกล้องหลัง 2K นะครับตัวนี้นะสามารถออนไลน์ได้นะครับอยากดูคลิปผมมีนะครับคลิปที่ผมเอารถไปเทสอยู่นะครับเทสติดกล้องตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้นะครับว่าเป็นคลิปไหนนะเดี๋ยวเข้าไปดูได้นะครับว่ามันชัดแค่ไหนนะขับตอนกลางคืนชัดขนาดไหนกล้องตัวนี้เนี่ยเขาต้องใช้ไฟ2เส้นนะครับกล้องเขาสามารถบันทึกขนาดจอดได้นะก็คือต้องใช้ไฟตรงเส้นหนึ่งไฟบิดกุญแจเส้นหนึ่งครับใช้2เส้นนะแล้วก็ใส่กาวนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันข้างล่างเลยนะส่วนกล้องหลังเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมชัดนะค่อนข้างชัดนะเดินสายอ้อมมาได้เลยนะครับโอเคมาเรามาดูกันนะครับตรงเก๊เนี่ยผมไม่ได้ถ่ายนะตรงเก๊รถเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายผมลืมถ่ายรูปไว้เราสามารถดึงนะครับดึงด้านล่างใต้คอนโซลเนี่ยเราสามารถดึงออกมาได้เลยนะกริปมันปิดไว้เฉยๆนะเราดึงค่อยๆดึงทีละนิดนะกริปฝามันจะเปิดออกมาแต่ข้างล่างดึงไม่ได้นะสมมุติตรงนี้เป็นช่วงคอนโซลช่วงพวงมาลัยอ่ะช่วงใต้คอนโซลพวงมาลัยอ่ะเราจับตรงเนี้ยจับแล้วก็ดึงลงมาอย่างงี้ได้เลยนะโอเคเรามาดูช่องฟิวส์นะครับข้างในช่องฟิวส์เนี่ยเขาจะมีแผ่นปิดนะตอนแรกเขาจะมีแผ่นกระดาษปิดไว้ตรงเนี้ยเนี่ยแผ่นเนี้ยเขาจะปิดไว้อยู่ตรงเนี้ยตรงที่ผมลากเส้นเนี่ยนะก็เอาออกได้นะครับแล้วเราก็แผ่นเนี้ยไปใส่ไว้ในไอช่องเก็บไอ้นี่เขาอ่ะไอตรงคู่มืออ่ะมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างอ่ะมันมีรหัสบอกอยู่นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมเลยไม่เอามาให้ดูนะว่าเลขอะไรของลูกค้าเขาเนี่ยก็ตัวฟิวนะครับผมใช้ตอนแรกผมใช้ตัวนี้ที่ผมเอาไขควงแทงเนี่ย30แอมป์ตัวเนี้ยนะใช้30แอมป์ตัวนี้แล้วก็ใช้15แอมป์ตัวล่าง15แอมป์ตัวล่างเนี่ยที่ผมเอาไขควงแทงเนี่ยมันจะเป็นไฟบิดกุญแจนะครับพอบิดกุญแจจะติดนะส่วน30แอมป์ตัวเนี้ยมันจะเป็นไฟตรงนะแต่ว่าตอนที่ผมติดเข้าไปจริงๆนะผมใช้ฟิวตัวนี้เนี่ยตอนที่ผมติดเข้าไปจริงๆนะผมจําได้ว่าผมโดดมาใช้20แอมป์ตัวนี้เพราะว่าตัวฟิลแท็บอ่ะมันกว้างแล้วตัวฟิลอ่ะด้านบนอ่ะมันลงมาขวางกับข้างล่างนะครับเราจะต้องต่อให้ฟิลแท็บอ่ะมันแทงสายออกมาด้านขวาอย่างนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องต่ออย่างนี้แล้วก็ให้สายฟิลแท็บมันออกมาด้านขวาเพราะว่าไปด้านซ้ายไม่ได้ไปด้านซ้ายมันติดขอบตรงเนี้ยเนี่ยมันติดขอบเห็นไหมเราต้องต่อให้ไปด้านขวาทีเนี้ยหัวฟิลของฟิลแท็บอ่ะมันสูงขึ้นมาถึงขนาดนี้มันก็เลยใช้ตัว30แอมป์ตัวนี้ไม่ได้นะครับผมเลยโดดขึ้นมาถ้าจำไม่ผิดผมใช้ตัว20แอมป์ตัวนี้นะฟิวเป็นฟิวไมโคร2นะครับถ้าหาของอยู่ผมมีจำหน่ายนะทั้งฟิวทั้งตัวเมียจุดบุหรี่เลยนะแต่ในคลิปเนี่ยผมไม่ได้ในคลิปเนี่ยผมไม่ได้ลืมถ่ายรูปไว้ให้พอดีว่ารีบนะก็เท่านี้แหละมากันสั้นๆประมาณนี้ส่วนวิธีการเดินสายเนี่ยเราสามารถเนี่ยเห็นไหมเราสามารถลากเข้าไปข้างบนนี้ได้เลยนี่เนี่ย
อย่างผมอ่ะผมมาเดินสายนี่ลงมามาอย่างงี้ใช่มั้ยเข้ามาในช่องนี้เสร็จแล้วผมก็ลากมาทางนี้ตรงเนี้ยเรายัด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 เข้าตรงนี้ได้เลยนะโชคดีนะว่าหลังคาก็เป็นสีดํามันเลยไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่ผมก็เดินมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาทางขอบประตูไม่ได้แกะอะไรออกนะครับยัดเข้าไปได้เลยนะโอเคก็ฝากด้วยนะครับฝากอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็มีคลิปสอนความรู้ดีๆออกมาให้เรื่อยๆนะแล้วก็ฝากกล้องยี่ห้อ Thinkware ด้วยนะครับเนี่ยนะสนใจทักมาถามผมได้นะครับตัวนี้ราคา 15,900 บาทนะครับ Thinkware รุ่น U 1002 Channel นะครับถามว่าทำไมแพงอยากรู้ว่าทำไมแพงต้องเข้าไปดูคลิปครับว่าทำไมมันถึงแพงกล้องเสถียรมากค่อนข้างเสถียรเปิดไฟล์ดูเมื่อไหร่ก็มีให้ดูนะครับว่าเราอยากจะดูเมื่อไหร่บันทึกย้อนหลังได้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับก็คือบันทึกย้อนหลังต่อเนื่องพูดง่ายๆถ้าเราขับรถยาวๆต่อเนื่องกัน6ชั่วโมงมันจะย้อนบันทึกย้อนหลังได้บันทึกขณะจอดได้นะครับที่มันบันทึกย้อนหลังได้น้อยเพราะว่าไฟล์มันเป็น 4K นะครับแล้วก็บิตเรทของไฟล์ค่อนข้างเยอะผมเคยทำไว้ในคลิปนึงแล้วอธิบายให้ฟังเรื่องไม่ได้ดูแค่ว่าความละเอียดเท่าไหร่ต้องดูบิตเรทดูอะไรด้วยนะครับบิตเรทมันค่อนข้างเยอะนะใช้ได้เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวอีกคลิปนึงเดี๋ยวผมจะมาสอนติดโชคฝากระโปรงนะครับคันนี้แหละเจ้าของคันนี้แหละเอารถมาให้ติดโชคฝากระโปรงหน้าให้นะครับฝากติดตามกันด้วยนะขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ